มาต่อกันนะอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นเหมือนเขาคล้ายๆว่าเป็น forward mail หรือว่าสิ่งที่ส่งต่อๆกันมาหลายครั้งละวันนี้เราก็เอามาพูดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับถึงวิธีการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเฉียบพลันที่เขาเคลมว่าถ้าเกิดเจอผู้ป่วยที่เป็นแบบนี้หรือว่าตัวเองนั้นมีภาวะตรงนี้อยู่ให้รีบทำแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเคลียร์กันนะครับว่าสิ่งที่เขาส่งต่อมานั้นมันถูกต้องจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เขาอ้างว่าเป็นความรู้ทางแพทย์แผนจีนของแพทย์ชาวไต้หวันนะครับเขาบอกว่าเมื่อเส้นเลือดฝอยที่อยู่ในสมองแตกจะมีเลือดไหลซึมออกมาช้าๆสิ่งแรกที่ควรทำก็คือประคองผู้ป่วยให้นั่งตัวตรงให้มั่นนะครับแล้วก็ใช้เข็มฉีดยาหรือว่าเข็มเย็บผ้าแทงเข้าไปที่ปลายนิ้วมือทั้ง10ของผู้ป่วยให้มีเลือดไหลออกมาแล้วไม่นานผู้ป่วยจะฟื้นขึ้นมาเองจากนั้นค่อยนำส่งแพทย์เพราะว่าหากว่ารีบอุ้มขึ้นรถพยาบาลในทันทีโดยที่ไม่เจาะเลือดที่ปลายนิ้วก่อนเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีอาการช็อกก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลทำให้เส้นเลือดฝอยในสมองเนี่ยอาจจะแตกเกือบทั้งหมดนี่คือเป็นข้อความที่เขาแชร์มานะค่ะใช่เพราะว่าคือจริงๆมีการแชร์แบบนี้หลายครั้งแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเนี่ยกันเป็นประจำก็อยากจะขอย้ำอีกทีว่าการปฐมพยาบาลที่คุณโก้อ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะคะคเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเรามีคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบเนี่ยการเจาะเลือดปลายนิ้วไม่ได้ช่วยจะทำให้อาการดีขึ้นแต่ยิ่งกลับทำให้เวลาจะไปหาหมอเนี่ยยิ่งยาวนานขึ้นกว่าจะไปหาเข็มกว่าจะมาเจาะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะยิ่งทำให้การรักษาเนี่ยผลจะไม่ค่อยดีค่ะครับถ้าเกิดว่าวิธีที่เขาส่งต่อกันมันไม่ถูกต้องแล้ววิธีที่ควรปฏิบัติเมื่อเจอคนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะนี้ควรทำยังไงบ้างค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือต้องพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะโดยเพราะว่าเนื่องจากเวลาคนไข้มีอาการเนี่ยเราจะไม่ทราบว่าคนไข้เนี่ยแตกหรือตีบของเส้นเลือดใช่คนไข้ก็อาจจะมาด้วยปวดศีรษะหรือบางคนมีแขนขาอ่อนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการผิดปกติต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดไปได้ทันอาจจะมียาบางตัวที่จะช่วยสมมติถ้ามันตีบอยู่เนี่ยก็จะมียาที่จะไปสลายลิ่มเลือดที่มันไปอุดเส้นเลือดซึ่งจะทำให้ผลของการรักษาเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะแล้วทีนี้อาการอะไรที่เราจะพอสังเกตได้ก็คืออย่างที่บอกก็คืออาการมีชาตามตัวหรือว่ามีอ่อนแรงแขนขาหรือว่ามีอาการปวดศีรษะมากหน้ามืดเป็นลมอาการพวกนี้เนี่ยเป็นอาการที่ถ้าลองสังเกตสัก5นาที10นาทีแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะนี่นะครับซึ่งก็มีข้อมูลเสริมนะครับจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็โพสต์เรื่องราวนี้ใน Facebook เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าถ้าเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยอย่ามัวแต่เอาเข็มจิ้มนิ้วให้รีบนำคนไข้ไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เสริมข้อมูลอีกนะครับว่าข้อมูลที่เขาส่งต่อๆกันมาครับเป็น forward mail จากไต้หวันที่แพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตมาหลายปีนานมากแล้วนะครับและทุกๆครั้งที่มีการเอากลับมาแชร์ใหม่เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเชื่อกันอีกใช่ค่ะก็ต้องย้ำมาบอกทุกครั้งว่ามันไม่จริงใช่ค่ะมันก็จะแบบแชร์ต่อกันไปเรื่อยๆเป็นหมื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตะกี้มีภาพขึ้นมาเกี่ยวกับคำว่าฟาสค่ะก็คืออยากจะย้ำอีกรอบนึงก็คือวิธีสังเกตอาการก็คือมีอันนี้ค่ะที่ขึ้นมานะคะ FAST FAST คือ F เนี่ยก็คือFace นะคะก็คือถ้ามีอาการหน้ามีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวหน้าชาอันนี้ถือว่าต้องสงสัยแล้วว่ามีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบ A เนี่ยย่อมาจาก arm ก็คือแขนก็คือย่อมาจากถ้ามีแขนขาอ่อนแรงอย่างที่คุณหมอพูดไปนะคะแล้วก็ speech ก็คือการพูดถ้าเกิดมีการพูดไม่ได้หรืออยู่ดีๆเนี่ยพูดไม่ชัดหรือว่าพูดแล้วดูแปลกไปคือถามตอบไม่รู้เรื่องอันนี้ถือว่าเป็นอาการนึงซึ่งถ้าเกิดคนไข้มี2ใน3อาการนี้เนี่ยถือว่าจะต้องรีบมาโรงพยาบาลส่วนตัวที่ตัวสุดท้ายเนี่ยย่อมาจาก time ก็คือคนไข้จะต้องดูว่าระยะเวลาที่เริ่มมีอาการเนี่ยญาติจะต้องจำให้ได้เพื่อที่จะได้เอามาบอกคุณหมอว่าอาการเพิ่งเป็นมา1ชั่วโมงนะคุณหมอจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะให้การรักษาอะไรต่อไปนะคะนี่นะครับสำคัญเลยนะครับคือช่วงเวลาทองนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าเชื่อตามคำที่เขาส่งต่อมากว่าจะเจาะนิ้วกว่าจะรอให้อาการคือแทนที่จะเอาเวลานั้นเนี่ยรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีเวลาทองของผู้ป่วยที่
ควรจะรีบนำส่งคุณหมอให้เร็วที่สุดคือ4ชั่วโมง30นาทีหรือคิดเป็น270นาทีนะครับถือว่าเป็นนาทีชีวิตที่สำคัญเลยนะครับฉะนั้นแล้วทุกวินาทีมีค่าค่ะนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับคือกลุ่มคนที่มีความดันโลหิตสูงนะครับไขมันในเลือดสูงเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจแล้วก็มักจะมีพฤติกรรมคือสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานประมาณหนึ่งใช่ค่ะนะครับนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องเชื่อสิ่งที่เขาส่งต่อมานะครับแล้วก็ถ้ามีคนส่งมาให้คุณเนี่ยส่งกลับไปบอกเขาด้วยเอาคลิปรายการตอนนี้นะครับที่เมื่อกี้คุณหมอได้เล่าให้ฟังเนี่ยส่งกลับไปให้เขาดูนะครับว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรนะครับ